เรื่องของธีรพงษ์คงสถานอายุ20กว่า23 20ต้นๆเอาปืนยาวไปยิงยายตัวเองก็คือยายพาอายุ81ปีเสียชีวิตแล้วนี่คือทะเลาะกันนะครับแล้วก็หลานติดยาในพื้นที่ของจังหวัดพะเยานะครับชาวบ้านบอกว่าทะเลาะกันบ่อยก็ไม่คิดว่าหลานแท้ๆจะทำอย่างนี้กับคุณยายได้ตอนที่เอาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเนี่ยลักษณะก็คือว่าลากยายอายุ81มาที่ลานบ้านเป็นลานของบ้านอีกหลังหนึ่งข้างๆจากนั้นกลับเข้าไปในตัวบ้านเพื่อที่จะไปหยิบปืนยาวที่เป็นปืนแก๊ปแล้วก็มายิงใส่ยายตัวเองจนเสียชีวิตเลยก่อนที่จะเอาไอ้ปืนยาวไปซ่อนใต้ท้องรถอีแตนตำรวจไม่ได้จับข้างต้นนะครับแต่เป็นชาวบ้านแล้วก็เพื่อนบ้านเขาช่วยกันจับเพิ่งออกจากคุกมานะครับไม่ถึงเดือนติดยาด้วยแล้วก็เหตุสลดนี้ก็เกิดขึ้นที่บ้านนะครับ